สนุกกันหน่อยวงการตรึมดนตรีมาเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างแล้วกันกันตรึมโจ๊กกันตรึมสนุกสุดๆนะฮะเอาเสียงไปด้วยฮะเสียงไปด้วยอันนี้เป็นพื้นบ้านเขมรแล้วกันนะอีสานใต้ก็เล่นใช่ใช่คล้ายคลับคลากับหมอลำอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าพื้นที่นั้นก็เชื่อมต่อกันสนุกสนานนะฮะแต่ท่านผู้ชมใช่ใช่แต่ว่าที่บางละมุงชลบุรีวงดนตรีกันตรึมเล่นกันสนุกแบบนี้แต่เจอของแถมอย่างนี้มันจะสนุกได้ยังไงโอ้โหโอ้โหนะฮะไปต่อยกระโดดต่อยเมื่อกี้ฮะมาแล้วก็ชุลมุนอะวุ่นวายอะอันนี้ในวัดนะฮะวัดชากนอกวงดนตรีกันตรึมมาเล่นในงานบุญเดือน10ฮะบาดเจ็บกัน3คนแล้วต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าไอการตีกันเนี่ยเรื่องมันไม่จบฮะคือตีกันปุ๊บมีการให้แยกย้ายไปแล้วนะทางการของงานเนี่ยจับแยกย้ายไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นไอคนที่ก่อเหตุกลับมา2คนถือมีดยาว50ซมไปฟันคนในงานที่เขาไม่ใช่คู่อริด้วยในตอนแรกเจ็บไปอีก3คนนะฮะหลังจากนั้นผลลัพธ์ของไอคนที่เอามีดมาฟันคืออะไรขอดูหน่อยผลลัพธ์ของหนุ่มห้าวฮะนอนอยู่กับพื้นฮะเห็นไหมOh. นอนอยู่กับพื้นโดนเอามือไพ่หลังโดนเคาะด้วยฮะจบไม่สวยเลยจบไม่สวยฮะโดนเอามือไพ่หลังนอนอยู่กับพื้นแล้วเห็นไหมคนเจ็บเนี่ยคนเจ็บด้านขวามือฮะเขาโดนพันที่ศีรษะเพราะว่าโดนเอามีดฟันหัวฮะแล้วก็ต้องมาปฐมพยาบาลกันที่จุดหน้าร้านสะดวกซื้อตรงข้างวัดแบบนี้และไอคนที่ก่อเหตุไม่ใช่มีคนเดียวนะอีกคนนึงนะอีกคนนึงนะฮะที่นอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเท่ากับก่อเหตุ2คนฮะดูสิฮะแล้วใครจับยังไม่ใช่ตำรวจนะคนละเมืองดีในงานนี่แหละช่วยกันลุมจับนายห้าวกลับมารอบ2พร้อมมีดฮะนอนแอ่แล่แบบนี้หมดฤทธิ์หลังจากนั้นตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นะครับเข้ามาควบคุมตัว1ใน2คนพูดอะไรสาเหตุว่าทำไปทำไมลองฟังหน่อยทะเลาะอะไรกันหนุ่มไม่รู้เหมือนกันพี่ผมก็งงเหมือนกันผมไม่รู้ผมจะเอามีดมาไล่ฟันเขาแม่ไปทำกับเขาเอามีดเข้าไปในงานมีดเข้าไปในงานหรอในงานวัดเนี่ยนะเล่นไปทะเลาะอะไรเขาอะหนุ่มไม่รู้เหมือนกันพี่ผมไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเลยอ้าวคนต่างงานผมก็มาเต้นผมมาสนุกอยู่แล้วพี่ผมไม่ได้อยากมีเรื่องอ้าวแล้วเอามีดมาไหมอะผมไม่ได้เอามีดมาเพื่อนเองเหรอของใครมีดอะไม่รู้ว่าตรงนั้นอะพี่ผมมาสนุกหรอแล้วมีเรื่องอะไรอะน่ะผมไม่รู้ผมมาสนุกตีมือน่ะผมไม่รู้นะฮะเขาเต้นกันสนุกเอาแล้วมีดมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนเอาแล้วที่ไปฟันหัวเขาอ่ะคือยังไงฮะนี่ฮะจะมงจะเมาไม้หรือยังไงก็ตามสุดท้ายต้องโดนคุมตัวไปดำเนินคดีทั้ง2คนฮะท่านผู้ชมโอ้โหเขาให้ไปคนดูคอนเสิร์ตกันสนุกนะฮะดูสิฮะไม่รู้ไม่เห็นมีดก่อเหตุเอาเจ้าตัวยังบอกแม่ไม่รู้มาจากไหนมีดมันเสกมาแล้วไงไม่รู้ได้ยังไงนั่นสิฮะอ่ะอันดับแรกนะฮะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละวงก็ต้องระวังคนตีกันประจำแล้วนี่พอโดนจับได้ปุ๊บตีมึนหลังจากที่โดนแอ้งแม้งนอนกับพื้นแล้วนะฮะ